Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายน2024 Series พระเจ้ากับเป้าหมายขั้นที่4บรรลุเป้าหมายโดยไม่ก้าวข้ามพระประสงค์ของพระเจ้าสดุดี37ข้อ4ถึง5จงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านหลายคนกำลังยืนอยู่ในลู่วิ่งที่จุดออกตัวเราต้องการที่จะไล่ตามเป้าหมายพระเจ้าทรงนำแต่เราก็กลัวบางคนกลัวที่จะต้องลงมือทำตามเป้าหมายเหล่านั้นขณะที่บางคนก็จดจ่ออยู่ที่การมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นเสียจนผลักพระเจ้าออกไปจากกระบวนการแล้วเราจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและบรรลุเป้าหมายของเราไปพร้อมๆกันได้อย่างไรยอห์น15ข้อ4ถึง5จงติดสนิทอยู่กับเราแล้วเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านขแหนงจะออกผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นขแหนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราแล้วเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยประการแรกที่เราต้องตระหนักคือเป้าหมายที่ถูกต้องจะนำเราไปสู่เส้นทางของพระเจ้าในทางของพระองค์ไม่ใช่ออกห่างจากพระองค์ประการที่สองการมีเป้าหมายที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าเราจะไปถึงเป้าหมายอย่างง่ายดายพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเชื่อมใกล้ชิดกับพระองค์ในทุกย่างก้าวและพระองค์จะทรงนำหน้าเราและประการสุดท้ายพระองค์ทรงเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราการทำตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ก็เหมือนกับการที่เราเดินตามแผนที่ที่พระองค์ทรงเขียนไว้ให้พระเจ้าทรงทราบหนทางในชีวิตของเราดีที่สุดยากอบ4ข้อ13ถึง15ฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งหรือจะค้าขายแล้วได้กำไรแต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตพวกท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วคราวแล้วก็จางหายไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไกลไปในสถานที่ที่เราไม่รู้จักเราต้องมันตรวจเช็คแผนที่เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องหากเราไม่ได้มองแผนที่ให้ดีเราก็อาจจะหลงอยู่บนถนนที่ไม่คุ้นเคยแต่เมื่อเราเปิดแผนที่กลับขึ้นมาอีกครั้งเราก็จะกลับมาบนเส้นทางที่ถูกต้องได้พระเจ้าทรงต้องการหัวใจของเรามากกว่าการบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ใดๆและทุกๆย่างก้าวทุกคำอธิษฐานทุกช่วงเวลาที่เราแสวงหาพระองค์เราก็จะยิ่งอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องของพระองค์ยิ่งเราใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเราก็จะยิ่งอยู่ในทางของพระองค์สุภาษิต16ข้อ9ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระยาเวทรงนำย่างเท้าของเขาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เป้าหมายหรือความปรารถนาของเรานำเราให้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่มีเป้าหมายหรือแผนความคิดในใจของเราที่กำลังนำเราออกห่างจากความสัมพันธ์กับพระเยซูเราจะมอบถวายแผนงานความคิดเหล่านั้นให้พระเจ้าครอบครองในวันนี้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราอยากจะอยู่บนเส้นทางของพระองค์ขอทรงประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราไม่ใช่หัวใจที่ขาดกลัวหรือขาดความเชื่อเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เป็นเหมือนแผนที่นำทางชีวิตขอบคุณที่วันนี้เราได้เข้ามาพูดคุยอธิษฐานกับพระองค์ได้เป็นส่วนตัวขอทรงช่วยเราให้ได้จดจ่ออยู่ที่พระองค์ไม่ใช่ที่เป้าหมายความสำเร็จ
หรือการยอมรับจากผู้คนขอทรงช่วยให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องในการมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร็จเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำหน้าและรักษาเราไว้ในทางของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน